วัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับสครับนะครับออนไลน์ฉบับภาษาไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มฉากหลังและตัวละครให้กับโปรแกรมของเรานะครับที่เราได้ทำไว้ในคลิปที่แล้วนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับและทำการพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับ scrap.mit.edu นะครับเข้าไปช่องบนตรงนี้นะครับแล้วกด Enter ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ Scrap นะครับเราลงชื่อเข้าใช้นะครับที่เขาใช้ได้ username แล้วก็ password ของเรานะครับหลังจากเราลงชื่อเขาใช้นะครับเราก็จะเห็นชื่อของเราอยู่ด้านบนสุดด้านขวามือนะครับตัวนี้จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเราจะไปเปิดงานของคลิปที่แล้วนะครับขึ้นมาแก้ไขก็คลิกตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็จะเห็นเมนูขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมด4อันแต่ที่เราต้องการใช้ก็คือเมนูผลงานของฉันนะครับลองคลิกเข้าไป1ครั้งก็จะเห็นงานของเรานะครับตามนี้เลยนะครับเราก็เปิดงานที่ต้องการแก้ไขตอนนี้กูจะเปิดงานที่เป็นสวัสดีนะครับกดเหมือนเดิมนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็กดตรงกลางแล้วกด Honorable หรือกดอนุญาตนะครับเราลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าใช้งานครับของคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าคลิปที่แล้วเราทำไว้สวัสดีนะครับแล้วก็ประเทศไทยทีนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับเราก็เลื่อนไปที่ปุ่ม C Insight นะครับกดนะครับเข้าไปเราก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรม Scrap ขึ้นมานะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเราก็จะเห็นโค้ดคำสั่งนะครับที่เราวางไว้ในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเริ่มใส่เจ้าฉากหลังนะครับหรือพื้นหลังให้กับเจ้าแมวตัวนี้นะครับวิธีเพิ่มฉากหลังนะครับให้เรากดที่ฉากหลังตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นว่าด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับ3ตีปุ่มด้วยกันเราจะกดปุ่มแรกนะครับที่เป็นรูปภาพลองกดเข้าไปครับเราก็จะพบฉากหลังมากมายนะครับเราก็เลือกตามใจชอบนะครับเอามา1ฉากหลังก่อนนะครับเราเลือกสักฉากหนึ่งสมมติว่าเลือกฉากนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปครับเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มตกลงครับรอสักครู่นะครับฉากหลังก็จะขึ้นมาสังเกตว่าเราจะอยู่ที่ส่วนของฉากหลังนะครับจะมี2ฉากด้วยกันฉะนั้นฉากสีขาวนี่เราไม่ใช้นะครับเราก็ลบนะครับโดยการกดปุ่มคาราบาเล็กๆตรงนี้นะครับลบไปเราก็จะเหลือฉากเดียวนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนฉากหลังนะครับสมมติเราไม่ถูกใจฉากเจ้าตัวนี้เราก็สามารถคลิกตรงเลือกฉากหลังตรงนี้ได้เลยนะครับที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฉากหลังเพิ่มเข้ามานะครับสามารถเพิ่มได้หลายฉากนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเลือกฉากที่เป็นเบอร์ตัวนี้แล้วก็ตอบตกลงนะครับจะเห็นว่าเราจะมี2ฉากเข้ามาในเวทีของเรานะครับฉะนั้นฉากไหนที่เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราก็กดลบออกไปลบเอาตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากหลังทีนี้ในฉากหลังตรงนี้นะครับจะเห็นว่า
ด้านซ้ายมือก็จะมีหมวดหมู่ของฉากนะครับมีในบ้านครับนอกบ้านอื่นๆแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นปราสาทเป็นเมืองนะครับฉะนั้นท่านนักเรียนต้องการส่วนไหนก็สามารถเลือกได้หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับทุกหมวดหมู่นะครับก็สามารถเลือกได้เมื่อเราได้ฉากหลังแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มตัวละครนะครับอีกสักตัวหนึ่งเป็นเพื่อนเจ้าแมวนะครับวิธีเพิ่มตัวละครนะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่าตัวหนังสือนะครับที่เขียนว่าตัวละครใหม่แล้วก็มีปุ่มเลือกตัวละครจากห้องสมุดถ้าตัวนี้จะเป็นวาดตัวละครนะครับสามารถวาดได้เองหรือเปิดตัวละครที่เรานะครับอัปโหลดมาจากแฟ้มต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือจะถ่ายจากกล้องก็ได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาเลือกที่ตัวละครจากห้องสมุดนะครับลองกดเข้าไปก็จะเห็นว่าตัวละครนั้นก็จะมีมากมายทีเดียวนะครับมีมากมายหลายตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็จะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาเลือกสัตว์สักตัวหนึ่งแล้วก็กดที่หมวดหมู่สัตว์นะครับลองดูว่าเราจะเลือกตัวอะไรเข้ามาเป็นเพื่อนเจ้าแมวดีสมมุติคุณเลือกเจ้าด็อกตัวนี้นะครับจากตัวนี้ก็แล้วกันตัวสีฟ้านะครับแล้วตอบตกลงครับรอสักครู่จะด็อกนี่จะเข้ามาในฉากนะครับเราก็สามารถลากตัวละครเข้ามาจัดวางนะครับให้เข้ากับพื้นหลังเราได้นะครับจากนั้นวิธีเพิ่มตัวละครก็ไม่ยากนะครับเราสามารถกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับเลือกตัวละครจากห้องสมุดนะครับแล้วกดเข้าไปหนึ่งเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับมากันหลายคนทีเดียวนะครับหลายตัวนะครับเอาเป็นเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะครับไดโนเสาร์ลัดเนี่ยนะครับไดโนเสาร์กดตกลงครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าไดโนเสาร์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มฉากหลังกับตัวละครนะครับหวังว่านักเรียนคงสามารถทำได้นะครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ